2เศษ1เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วครับฝึกคิดลองทำไปเลยฝึกคิดลองทำพร้อมยังทำในนั้นเลยข้อที่1 9หารด้วย2สองสามหก สองสี่แปด สองห้าสิบ ห้าได้ไหม ห้าได้ป่ะ ไม่ได้ ต้องสองคูณอะไรคะ สองอะไร สองสี่เป็น แปด เศษเท่าไหร่คะ เออ เศษหนึ่ง แปดไปลบกับเก้าอ่ะ มันก็ต้องเหลือเศษอยู่ หนึ่งตรวจคำตอบ4คูณด้วย2บวกด้วย1เท่ากับ9เอาเขียนลงไปเลยอย่าให้มันเกินนะผลหารเป็น5ได้ไหมได้ไหม2 5 10ได้เปล่าตลกมากเลยนั่นน่ะต้องให้น้อยกว่าใกล้เคียงให้ได้ใกล้เคียงมากที่สุดก็คือได้เท่ากับ4แล้วก็จะเศษ1 2 4เป็น8 9ลบ8ก็เหลือ1ข้อที่2ได้ยังใครเรียบร้อยแล้วข้อที่1ต่อไปข้อที่2ละพัดเรียบร้อยยังเนี่ยข้อที่2 11หารด้วย3ได้เท่าไหร่เศษเท่าไหร่ได้เท่าไหร่คะได้2ใครว่า3เศษ2ยกมือ3เศษ2เก่งมากค่ะเวลาตรวจคำตอบน้องก็เอา3ไปคูณกับ3แล้วก็บวกด้วย2ก็ได้เท่ากับผลเท่ากับตัวตั้งนั่นเองเรียนพอเข้าใจไหมคะเนี่ย33เป็น9 34 12ได้ไหมเกิน11จะไปได้4ได้ไงใช่ไหมคะก็ได้ผลหารก็คือ3เศษ2นั่นเองไปข้อที่3ได้ยังข้อที่3 7หารด้วย4ง่ายมากเลยสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดได้ไหมไม่ได้เกินเจ็ดไปแล้วอ่ะ
ใครได้คำตอบแล้วได้เท่าไหร่คะ1เก่งมากค่ะได้1เศษ3ตรวจคำตอบให้คุณครูด้วยก็คือนำอะไรไปคูณกับอะไรและบวกกับอะไร1คูณด้วย4บวกด้วย3บวกเศษนั่นเองก็จะได้เท่ากับตัวตั้งเรียบร้อยไหมคะใครบอกว่าไปสไลด์ใหม่ได้แล้วยกมือเก่งมากค่ะไปข้อที่4ค่ะ12หารด้วย5535ได้ไหมไม่ได้มันเกิน12จะไปหารได้ไงจะได้ผลฐานเท่ากับวันนั้นไม่ได้ต้องเอาที่น้อยกว่า12หรือใกล้เคียงที่สุดนั่นเองก็ได้เท่ากับ2 5 10ได้2เศษ2ก็10ไปลบกับ12ก็จะเหลือเศษ2ตรวจคำตอบอะไรคูณอะไรอะไรคูณอะไรคะ2 2คูณด้วย5แล้วก็บวกด้วย2ก็จะได้เท่ากับจำนวนตัวตั้ง12นักเรียนพอเข้าใจไหมคะเนี่ยใครบอกว่ายังงงอยู่มีไหมไม่มีนะต่อไปข้อที่5ยี่สิบหารด้วย6เก่งมากเลยได้เท่าไหร่คะ32ได้3เศษ2จริงหรือไม่ไปดูกันเก่งมากค่ะ3 6 18เอา18ไปลบกับออกจาก20ก็จะเหลือเศษ2คิดดังเพื่อนลอกคิดดังเพื่อนลอกตรวจคำตอบก็คืออะไรคูณอะไรคูณด้วย6เก่งมากค่ะ3ไปคูณด้วย6แล้วก็บวกด้วย2ก็จะได้จำนวนเท่ากับตัวตั้งนั่นเองคือ20 2วันมานี้ใครคิดว่าทั้งการหารลงตัวและไม่ลงตัวเข้าใจ 100% เลยยกมือไปทางด้วยที่ไม่ยกหมายความว่าไงเนี่ยลอกเหรอลอกสไลด์อ้าวเก่งมากค่ะต่อไปข้อที่6 41หารด้วย77 35 7 6 42เกินไหมเกิน ใครว่าได้6มั่งมีไหมได้5 6ได้5 6
ตรวจคำตอบก็คือ5คูณด้วย7แล้วก็บวกด้วย6ใครไม่ตรวจคำตอบคุณครูไม่ตรวจสมุดให้นะต่อไปข้อที่7 14หารด้วย2มีไหมใครว่ามีเศษบ้างใครว่ามีเศษเศษเท่าไหร่ตอบ7แกล้งมาสักข้อนึงจะมาบอกว่ามีเศษได้ไง7คูณ2ได้เท่ากับ14เป็นการหารที่ลงตัวแกล้งมาข้อนึงอย่าเผลอเขียนว่ามีเศษนะข้อ8 45หารด้วย5ใครว่ามีเศษยกมือเอาแกงมา2คอแล้วแสดงว่านักเรียนนี่ฉลาดนะครูแกล้งมาลองดูซิว่าจะตอบว่าเหลือเศษไหมพี่ป.4 เขาก็บอกไม่ใช่เหมือนกันเออแสดงว่าพี่กับน้องนี่ใช้ได้ข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะ9 59 45ก็เป็นการหารที่ลงตัวนะคะข้อที่9 72หารด้วย9มีเศษไหมไม่มีครับใครว่ามีใครว่ามีใครว่ามียกมือเศษเท่าไหร่เศษศูนย์ก็คือการหารที่ลงตัวข้อนี้ตอบ8ตรวจคำตอบก็คือนำ8ไปคูณกับ9ก็จะได้เท่ากับ72เป็นการหารที่ลงตัวข้อที่10 55หารด้วย8โอ้บางคนเห็นปั๊บตอบเลยเก่งมากเลยอ่ะตอบเท่าไหร่คะหกเศษเจ็ดถ้า8 7 56มันก็เกิน55แล้วจะไปตอบ7ได้ไงจ๊ะเออใช่ป่ะ
ใช่แล้ว6คูณด้วย8บวกด้วย7ก็เท่ากับ55อ้าวก็ต่อไปข้อ11ดูเองคุณครูจะคิดเพราะว่ามี12ข้อดูเองเขียนโจทย์ไว้เลย20หารด้วย3ข้อ12 29หารด้วย5แกงคนได้แล้ววันนี้ก็ข้อ12 29หารด้วย5เอ้าแวบแวบจบพอดีให้ไปทำเองสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วแวบแวบเมื่อกี้2ข้อน่ะให้ไปลองทำดูซิว่าจะทำได้เปล่าสำหรับวันนี้ See you Monday สวัสดีค่ะ